องพูดนะต้องพูดตรงหน้าประตูเหรอครับหน้าประตูเลยครับไปญาติให้ญาติให้ญาติอยู่โซฟาพี่อยู่โซฟาแกอยู่โซฟาเมื่อวานนี่มาตามแกแล้วแกเมื่อวานนี่เคาะทั้งวันแกไม่ยอมเปิดแกไม่ยอมเปิดก็รู้ว่าแกเคยเคาะแล้วไม่เปิดแบบนี้ใช่ใช่บางทีแกจะไปเข้าห้องน้องห้องน้ำแกจะไม่ได้ยินก็ไม่สนไม่สนใจแกน้องก่อนที่หาเมื่อตะกี้เคาะจนประตูจะพังก็ไม่ได้ยินอีกหนึ่งมาบอกว่าเสียละละแม่เน่าแล้วทะเลแม่ทะเลเห็นไหมรู้พากันโซเลกันว่าหนูตายเหม็นเน่าขยะแกก็หนึ่งมาบอกว่าแม่เราเสียละเหม็นเน่าแห้งก่อนเกิดเหตุแกไปไหนมาครับก่อนเกิดเหตุนี่อาจารย์ผู้อ่อนเนี่ยพาไปฉีดยาวันอังคารฉีดยาอะไรครับผู้อ่อนฉีดยาวัคซีนวันอังคารใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันอังคารวันอังคารไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะวัคซีนอะไรครับแอสตราซีนิก้าเข็มที่2ค่ะตัวแรกเป็นซีโนแวควันอังคารตอนประมาณ 17-18 ก็โทรถามอยู่ค่ะว่ามีอาการข้างเคียงไหมหรือเป็นปวดหัวเป็นไข้ไหมอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นไม่มีอาการใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปกติก็อาจารย์ถ้ามีอะไรอาจารย์จะโทรหาค่ะแล้วก็ถ้าปกติก็จะขับรถไปหาบ่อยอยู่ค่ะที่บ้านค่ะคือเอาขนมไปให้หลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็ตะกิดใจเมื่อวานตอนเย็นทำไมเงียบแต่ว่าก็เพิ่งเงียบแค่วัน2วันนะคะปกติก็จะทักทายทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับอาจารย์มีโรคประจำตัวความดันเบาหวานค่ะแล้วก็ไตตอนนี้ฟอกไต2ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์คือวันพุธกับวันศุกร์ค่ะพูดกันดีกว่า